ดีๆขอเอาใจสายหมู่นะคะด้วยการพาไปชมมนต์ขลังของแหล่งโบราณสถานเขาคานั่นเองค่ะซึ่งในอดีตคุณผู้ชมที่ตรงนี้เนี่ยเป็นแหล่งเทวสถานพราหมณ์ที่เคยเจริญรุ่งเรืองแล้วก็ยิ่งใหญ่มาก่อนโดยมีเขาพระสุเมนเป็นศูนย์กลางตอนนี้ก็กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ที่หลายคนไม่ควรพลาดค่ะมาแล้วค่ะดิดี้พามาสัมผัสถึงความศักดิ์สิทธิ์นะคะภายในดินแดนของโบราณสถานบนยอดเขาคาเป็นแหล่งเทวสถานพราหมณ์แล้วก็เป็นแหล่งโบราณคดีค่ะคุณผู้ชมที่เป็นอาคารก่ออิฐในผังสี่เหลี่ยมจัตุรัสแต่ใช้กรอบประตูและฐานเสาสลักจากหินเป็นการผสมผสานปะปนระหว่างวัสดุ2ประเทศ2ประเภทนะคะซึ่งมักพบมากในทางภาคใต้ก่อนพุทธศตวรรษที่พุทธศตวรรษที่19พิกัดอยู่ที่บ้านเขาคาหมู่ที่11ตำบลเสาเผาอำเภอสีชนจังหวัดนครศรีธรรมราชปากใต้บ้านเราถ้าเราไปดูตามประวัตินะคะความเป็นมาเนี่ยระบุไว้อย่างชัดเจนนะคะว่าที่ตรงนี้คุณผู้ชมย้อนไปในอดีตเมื่อประมาณ 1,500 ปีมาแล้วอะค่ะที่แห่งนี้เปรียบเป็นวิมานแห่งพระศิวะเป็นศูนย์รวมของชุมชนที่ยิ่งใหญ่แห่งหนึ่งในคาบสมุทรภาคใต้ปัจจุบันเหลือเพียงซากแห่งความรุ่งเรืองเพื่อให้คนรุ่นหลังนั้นได้เข้ามาศึกษาวิถีแห่งความศรัทธานั่นเองค่ะโดยเมื่อปี2525ทางคณะสำรวจโครงการโบราณคดีประเทศไทยทางภาคใต้ก็ได้เข้ามาสำรวจศึกษาชุมชนในบริเวณเขาคาจนไปพบหลักฐานสำคัญค่ะที่แสดงถึงการนับถือศาสนาฮินดูลัทธิไสยวะผ่านการประกอบพิธีกรรมต่างๆสำหรับเขาคานะคะเป็นภูเขาที่อยู่สูงจากระดับน้ำทะเลปานกลางประมาณ72เมตรค่ะเนินเขาทางด้านทิศเหนือมีโบราณสถานสำคัญหนึ่งแห่งสร้างหรือปรับแต่งด้วยหินธรรมชาติส่วนเนินเขาทางด้านทิศใต้ก็มีโบราณสถานก่ออิฐทั้งหมด4แห่งมีสระน้ำโบราณอีก3แห่งกลายเป็นแหล่งรวบรวมอารยธรรมอันทรงคุณค่าแล้วก็เป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ที่สายมูต่างตั้งใจมาเยือนพร้อมกับสโลแกนที่ว่ามานะมานครค่ะทางนี้นักวิชาการทางโบราณคดีก็ได้ให้ความเห็นนะคะว่าเทวาลัยแห่งนี้มีแผนผังคล้ายกับเทวาลัยลัทคานเมืองไอโฮเลประเทศอินเดียพร้อมกับสันนิษฐานด้วยนะคะว่าเมื่อนครศรีธรรมราชเจริญรุ่งเรืองจนมีอิทธิพลครอบคลุมเมือง12นักษัตริย์ผู้คนที่เคยอยู่แถบเขาคาอาจเคลื่อนย้ายอพยพไปอาศัยอยู่ที่ศูนย์กลางความเจริญแห่งใหม่คงเป็นสาเหตุให้ชุมชนโบราณสถานเขาคาถูกทิ้งร้างต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันนั่นเองค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการเรื่องดีๆทั่วไทยนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมเข้าไปกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะเพื่อให้ไม่พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ